ว้าวบึ้นบึ้นถนนปลอดภัยสวัสดีค่ะสี่แยกเบญจมะอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วและไม่ขับฝ่าสัญญาณไฟจราจรนะคะสี่แยกเบญจมะเป็นทางเลี่ยงเมืองจึงมีปริมาณรถจำนวนมากสาเหตุอุบัติเหตุส่วนใหญ่คือขับรถเร็วและขับฝ่าสัญญาณไฟจราจรโดยอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจึงได้ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางคืนทำให้อุบัติเหตุลดลงมากเลยค่ะโดยเทศบาลได้ตั้งงบสนับสนุนเพื่อได้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการเคารพกฎจราจรสัญญาณไฟจราจรต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับให้มีความตระหนักในทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนนะครับสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด